เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจรบทที่1เคลลี่ผู้พ่อและครอบครัวของเขาในการเปิดฉากดำเนินเรื่องนั้นในเบื้องต้นสมควรจะแนะนำบุคคลในเรื่องของเราให้ผู้อ่านได้รู้จักไว้เสียก่อนบุคคลที่ประกอบเป็นคณะเคลลี่อันเรื่องลือนามนั้นได้แก่เจ้าหนุ่มเน็ตและแดนเคลลี่สองพี่น้องกับโจเบิร์นและสเตฟฮาร์ทแต่ก็ยังมีบุคคลบางคนที่จำเป็นจะต้องนำเรื่องราวของเขามาบรรยายไว้ก่อนที่จะไปสู่การบรรยายเรื่องราวของเจ้าหนุ่มทั้ง4เพราะว่าถ้าปราศจากเขาเสียแล้วคณะเคลลี่หรือเคลลี่แก๊งก็จะไม่ได้โผล่ขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียผู้อ่านของเราอาจทราบแล้วว่าประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันนี้ในขั้นต้นทีเดียวได้รับการบุกเบิกก่อสร้างขึ้นมาโดยพวกนักโทษที่เป็นคนอังกฤษกัปตันคุกได้มาพบออสเตรเลียที่ยังเป็นป่าเปลี่ยวเป็นที่สิงสู่ของชาวป่าผิวดำเมื่อคริสตศักราช1768เวลานั้นยังไม่มีคนขาวมาอยู่จนกระทั่งในปีคริสตศักราช1788ความคิดที่จะอพยพคนขาวมาสู่ออสเตรเลียจึงเริ่มขึ้นด้วยเหตุอันไม่น่าจะมีประเทศออสเตรเลียอันสิวิไลเกิดขึ้นในโลกเลยในชั้นเดิมอังกฤษส่งนักโทษบางส่วนไปไว้ที่อเมริกาซึ่งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ครั้นอเมริกาประกาศตนเป็นเอกราชแล้วอังกฤษจึงมองหาที่ส่งนักโทษแทนอเมริกาและได้เลือกเอาออสเตรเลียนั้นกัปตันอาเธอร์ฟิลิปจึงได้รับมอบให้คุมขบวนนักโทษชาย586หญิง192เด็ก13รวมนักโทษ791คนและเจ้าหน้าที่675คนรวมคนทั้งสิ้น 1,486 คนออกจากอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1787เดินทาง8เดือนเศษมาขึ้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ณปอร์ตแจ็กสันตั้งนิคมที่ซิดนีย์ชักธงชาติอังกฤษเมื่อวันที่26มกราคมคริสตศักราช1788นั่นเป็นวาระแรกที่คนผิวขาวจากเกาะอังกฤษได้มาสู่แผ่นดินเปลี่ยวออสเตรเลียและคนเหล่านั้นจึงเป็นนักโทษได้ลงมือหักร้างถางพงสร้างบ้านสร้างเมืองและทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นคือจุดกำเนิดของประเทศออสเตรเลียการส่งนักโทษอังกฤษมาไว้ที่ออสเตรเลียนั้นมีทั้งนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองต่อมาได้มีการอพยพคนยากจนจากอังกฤษมายังออสเตรเลียด้วยในขบวนผู้อพยพในคริสตศักราช1839มีครอบครัวควินซึ่งประกอบด้วยเจมส์และแมรี่ควีนพร้อมด้วยบุตร6คนครอบครัวนี้มาจากท้องถิ่นเบลฟาสต์และเกาะไอร์แลนด์เด็กหญิงผู้หนึ่งในบรรดาบุตรของตระกูลนี้ชื่อเอเลนอายุ3ปีต่อมาได้เป็นผู้ให้กำเนิดบุคคลสำคัญในท้องเรื่องของเราคือเน็ตและแดนเคลลี่เอเลนเป็นผู้ที่ได้เห็นแผ่นดินออสเตรเลียตั้งแต่ยังเป็นป่าดงพงพีมาจนถึงสมัยที่มีถนนลาดยางและย่างเข้าสู่ความเจริญทางอุตสาหกรรมเธอมีอายุยืนยาวมาจนถึงคริสตศักราช1923รวมอายุ87ปีครอบครัวควินได้ตั้งรกรากอยู่ในถิ่นที่เรือเดินสมุทรได้มาส่งไว้คือที่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียพวกเขาหักล้างถางพงและสร้างกระท่อมด้วยไม้กระถินหรือไม้พันธุ์อื่นที่มีดาดดื่นอยู่ในป่าเขาได้เห็นความเติบโตของเมืองกระท่อมระเกะระกะมาเป็นตึกรามฝีมือหยาบได้เห็นการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบสำรวมตามแบบสังคมผู้ดีชาวอังกฤษถูกสั่นสะเทือนโยกคลอนไปเมื่อบรรดาผู้เข้าเหยียบย่ำจับจองที่ดินจับกลุ่มกันและมีอิทธิพลมากขึ้นผู้เหยียบย่ำจับจองที่ดินเหล่านี้ส่วนมากเป็นคนโทษที่พ้นโทษแล้วหรือคนเลี้ยงแกะและโคที่แสวงหาที่ดินอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสัตว์ของตนเมื่อโรงงานฆ่าสัตว์โรงงานฟอกหนังโรงงานสบู่และเทียนไขเริ่มตั้งขึ้นเจมส์ควินได้เข้าทำหน้าที่เป็นคนขนส่งของตามโรงงานต่างๆต่อมาด้วยความพยายามเก็บหอมรอมริบเขาก็มีเงินพอที่จะซื้อวัวและเกวียนไว้เป็นสมบัติของตนเองเขาเช่ากระท่อมหลังคาจาก
และที่ดินผืนหนึ่งทางเหนือที่บรุนสวิตทำการเพาะปลูกบ้างรับจ้างส่งสินค้าบ้างทำเนยจืดและเนยแข็งขายบ้างด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำดังนี้ไม่ช้าครอบครัวควินก็เข้าสู่ฐานะพอมีอันจะกินเขาย้ายที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือต่อไปอีกแล้วตั้งรกรากใหม่ณลำธารแมรี่ใกล้ท้องถิ่นวอลลันเขาเช่าที่ดินเป็นเนื้อที่ถึง640เอเคอร์ทำการรีดนมและทำเนยเป็นส่วนใหญ่ในระยะนี้เองจอห์นเคลลี่ภายในเครื่องหมายวงเล็บบิดาของเน็ตเคลลี่และแดนเคลลี่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงชีวิตของครอบครัวควินโดยสมรสกับเอเลนบุตรสาวของเจมส์และแมรี่ควินจอห์นเคลลี่เจ้าหนุ่มผมแดงถูกส่งมายังออสเตรเลียในฐานะนักโทษการเมืองเขาเป็นชาวแอริธผู้รักชาติที่สำคัญคนหนึ่งเขาเกิดที่เมืองทิเพอรารีณเกาะไอแลนด์เป็นชายหนุ่มผู้มีสันดานไม่รู้จักกลัวเกรงอะไรมีการศึกษาพอควรและเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างเด่นจอห์นเคลลี่เป็นแบบอย่างของชายหนุ่มผู้รักชาติชาวแอริธกล่าวคือเป็นชายหนุ่มที่พร้อมอยู่ทุกเมื่อที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศของเขาได้มาซึ่งอิสรภาพแม้ว่าจะเป็นความเสียสละที่สูงสุดเพียงใดก็ตามเขาเป็นชายหนุ่มในจำพวกที่พวกเจ้าที่ดินและสมุนของเจ้าที่ดินในเกาะไอแลนด์หมายหัวไว้ว่าเป็นตัวมารผู้มาหยุดยั้งความอยุติธรรมอันโหดร้ายที่บรรดาเจ้าที่ดินได้ปฏิบัติต่อประชาชนแห่งเกาะไอแลนด์เช่นเดียวกับผู้รักชาติอื่นๆจอห์นเคลลี่ได้ต้องข้อหาในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินโดยที่บรรดาบุคคลอันประกอบขึ้นเป็นคณะลูกขุนพิจารณาคดีเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นบริวารของพวกเจ้าที่ดินหรือชนชั้นปกครองในเขตแขวงทิพเพอรารีดังนั้นจึงไม่เป็นการยากลำบากอะไรแก่พวกชนชั้นปกครองที่จะจัดการให้จอห์นเคลลี่ต้องคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิดและถูกจัดส่งมายังออสเตรเลียณแวนไดมอนด์แลนด์พร้อมกันกับชาวแอริธผู้รักชาติคนสำคัญสำคัญอีกหลายคนภายหลังที่ต้องตกเป็นนักโทษอยู่ที่แวนไดมอนด์แลนด์จนครบกำหนดโทษแล้วเขาได้โยกย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นกล่าวกันว่าจอห์นเคลลี่ได้ไปสู่ท้องถิ่นวอลลันในคริสตศักราช1849เขาบังเอิญได้ดื่มสุราและสนทนาปราศัยกับเจมส์ควินเป็นที่ถูกอัธยาศัยกันเขาจึงได้รับคำเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมบ้านของตระกูลควินต่อมาไม่นานเขาก็พอใจในเอลเลนเด็กสาวอายุ14ปีจอห์นเคลลี่คงเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ไม่น้อยจึงได้ชัยชนะหัวใจของสาวน้อยคนงามผู้มีหนุ่มรุ่นตะกอมาติดพันอยู่เป็นจำนวนร่วมโหลตลอดชีวิตของเอลเลนเคลลี่เธอกล่าวถึงจอห์นเคลลี่ผู้เป็นสามีด้วยความภาคภูมิใจอยู่เสมอซึ่งแสดงว่าชีวิตสมรสของเธอดำเนินมาโดยราบรื่นผาสุกจอห์นเคลลี่มีความชำนาญในทางช่างไม้เขาสร้างกระท่อมน้อยในบริเวณที่ดินของพ่อตาเขาและภรรยามีรายได้ดีพอด้วยการรับจ้างสร้างทับกระท่อมและคอกปศุสัตว์ให้แก่ผู้จับจองที่ดินในตำบลใกล้เคียงโดยรอบราวต้นปีคริสตศักราช1851มีผู้กระพือข่าวการค้นพบบ่อทองหลายแห่งในทวีปออสเตรเลียเป็นต้นที่พิรินีสคลูนเบิร์นแบงค์ที่เทือกเขาอเล็กซานเดอร์ที่บันนิยงและบัลลาเรตปรากฏว่าแหล่งที่มีทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดได้แก่รัฐวิกตอเรียในชั้นแรกผู้คนที่อยู่ในทวีปเริ่มไหลบ่าไปสู่แหล่งทองต่อมากลิ่นหอมหวนของแม่สุวรรณาได้ดึงดูดผู้ที่อยู่ไกลในยุโรปและอเมริกาอีกมากมายให้เข้าสู่ออสเตรเลียเมืองที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวของรัฐต่างๆในออสเตรเลียกลายเป็นเมืองร้างพวกผู้หญิงและลูกเล็กเด็กแดงอยู่กันแต่ลำพังโดยไม่มีชายชะกันไว้ช่วยป้องกันการจู่โจมทำร้ายอันอาจจะได้รับจากชาวป่าพื้นเมืองบรรดาช่างพากันหอบเสื้อเดินออกจากที่ทำงานลูกเรือและนายเรือทิ้งเรือทันทีเมื่อถึงท่าความเดือดร้อนปั่นป่วนบังเกิดแก่ผู้จับจองที่ดินและพวกขุนนางผู้ดีมีตระกูลเพราะขาดคนช่วยทำงานและเลี้ยงสัตว์
ค่าแรงและราคาสินค้าขึ้นสูงลิบลิ่วทุกถนนหนทางไปสู่แหล่งทองเบียดเสียดเยียดยัดด้วยผู้คนบ้างขับบ้างลากรถเข็นรถซึ่งล้วนบรรทุกอาหารเครื่องนอนจานชามหม้อและจอบพลั่วป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยวกลับกลายเป็นที่แออัดด้วยกระโจมนับจำนวนหมื่นชาวไร่ชาวนานักศึกษานักโทษที่ผลโทษนักปฏิวัตินานาชาติสวมกางเกงผ้าเนื้อหยาบสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงสีฟ้าสวมจัมเปอร์สีเปลวไฟเครื่องแต่งกายทั้งฉูดฉาดโลดโผนและเรียบร้อยแสวงโชคลาภเคียงบ่าเคียงไหลกันไปตามท้องทานในท่ามกลางหมู่ต้นกำผู้ที่ประสบความสำเร็จก็ปลาบปลื้มลิงโลดถึงแก่เสียสติไปก็มีเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่จะได้ยินว่าผู้ขุดทองจุดกล้องยาสูบของเขาด้วยธนบัตรใบละ10ปอนด์และเมื่อพวกเขาไปซื้อของตามห้างร้านเขาจะถามว่าไม่มีอะไรที่แพงกว่านี้แล้วหรือนครเมลเบิร์นเป็นแห่งหนึ่งที่ผู้ขุดทองมาแข่งกันใช้เงินจนไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรต่อไปอีกในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากได้ไปกับคนส่วนมากก็ประสบการณ์ครองชีพที่ลำบากยากเข็ญเอาการพวกเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่เจ้าขุนมูลนายได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรั้งอำนาจของตนไว้และได้แสวงหาวิธีที่จะลดค่าแรงงานในที่สุดเขาก็หาทางได้สำเร็จโดยบังคับให้ผู้ขุดทองต้องขออนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อนเขารู้ดีว่าผู้ขุดทองเป็นอันมากมามือเปล่าและหวังแต่โชคลาภในอนาคตเท่านั้นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขุดทองจะต้องเสียก็คือเดือนละ30ชิลลิงซึ่งเป็นเงินเทียบเท่าค่าแรงงานถึงครึ่งสัปดาห์ผู้ขุดทองที่ยากจนได้สำนึกทันทีว่าภาวะของเขาเข้าที่คับขันแล้วในชั้นแรกเขาขัดขืนทางอ้อมซึ่งส่งใบรับอนุญาตต่อกันไปหรือไม่ก็หลบหนีเข้าป่าเข้าดงไปเป็นครั้งคราวเมื่อมีการตรวจตรากันขึ้นแต่ต่อมาไม่นานฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมอย่างกวดขันและเข้มงวดจนขยับถึงขั้นใช้อำนาจกดขี่บีบคั้นอย่างรุนแรงตามอำเภอใจเป็นเหตุให้เกิดการปะทะต่อสู้กันด้วยอาวุธระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับพวกขุดทองอันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญตอนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียการปะทะกันครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นที่ตำบลยูเรกาพวกควินและพวกเคลลี่มิสู้สนใจในความมั่งคั่งความมีหน้ามีตาหรือในการศึกษาเท่าไรนักเขาไม่ตื่นเต้นในอารยธรรมแผนใหม่พวกเขาพอใจในการใช้ชีวิตอย่างขรุขระง่ายๆไม่ต้องมีความรู้ลึกซึ้งพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ป่าค่อยเรียนรู้และฉลาดไปโดยธรรมชาติเขาคลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับไร่นาพอใจม้างามๆและเป็นสุขอย่างที่สุดเมื่ออยู่ในเสียงสวนเสเฮฮาระหว่างครอบครัวและในการใช้ชีวิตกลางแจ้งและกู่ตะโกนทักทายมิตรสหายถึงกระนั้นก็ดีความขยายตัวอย่างฉับพลันทันด่วนของโภคทรัพย์และจำนวนผู้คนที่ไหลหลั่งพรั่งพรูเข้าประเทศได้ส่งผลสะท้อนมาถึงพวกเขาด้วยเหมือนกันราคาวัวแกะและนมเนยที่เขามีอยู่ถีบตัวขึ้นสูงทำให้พวกควินมีรายได้งดงามจนสามารถซื้อที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินผืนเก่าได้อีก700เอเคอร์เจมส์ควินทำการค้าปศุสัตว์และม้าเพิ่มเติมขึ้นอีกแขนงหนึ่งส่วนจอห์นเคลลี่อดทนต่อกิตติศัพท์อันยั่วยวนใจของความมั่งคั่งมหาศาลอยู่ได้ไม่นานก็ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่เดินทางไปแสวงโชคขุดทองณท้องที่เบนดิโกกับเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งเหมือนคนอื่นๆเมื่อแสวงโชคลาภได้พอควรก็อพยพกลับถิ่นเดิมเริ่มทำการค้าม้าต่อไปเขาซื้อนาแห่งหนึ่งที่เบปโวริดเวลานี้เขามีลูกสาว2คนคนหนึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันอย่างโด่งดังในนามของนางสกิลเลียนในคริสตศักราช1854ลูกชายคนแรกได้กำเนิดเขาคือเอ็ดเวิร์ดหรือเน็ตเคนลี่ผู้มีนามจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ในสายตาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษ
แห่งเขตแคว้นวิกตอเรียนั้นความรักชาติของชาวไอริชดูจะเป็นอาชญากรรมที่ไม่อาจอภัยให้ได้แม้ว่าอาชญากรรมแห่งความรักชาตินั้นจะได้รับการลงโทษทันอย่างสาหัสมาแล้วก็ดีก็ไม่อาจลบล้างความเกลียดชังชาวไอริชที่ได้ปลุกปั่นโฆษณากันไว้อย่างฝังใจเสียได้ด้วยเหตุที่จอห์นเคลลี่มีประวัติว่าเป็นผู้รักชาติและปรารถนาจะให้ประเทศของเขาได้มีอิสรภาพเท่านั้นเขาก็ต้องตกเป็นเป้าแห่งความเพ่งเล็งของตำรวจแห่งเขตแคว้นวิกตอเรียตลอดมาจอห์นเคลลี่ต้องถูกตำรวจติดตามรังควานไม่ว่างเว้นบ้านช่องของเขาถูกตำรวจบุกรุกเข้าไปค้นอยู่บ่อยๆโดยปราศจากหมายค้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือปราศจากอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายและการค้นเหล่านี้โดยปกติก็จบลงด้วยการคว้าน้ำเหลวเสมอไปแทนที่ทางการตำรวจจะรู้สึกเสียใจในการที่ได้ตั้งความระแวงสงสัยจอห์นเคลลี่อย่างไม่มีมูลบรรดาพวกหัวหน้าแห่งกรมตำรวจวิกตอเรียกลับพากันรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งและต่างรู้สึกหัวเสียตามวิสัยของผู้ที่ถืออำนาจบาดใหญ่และปรารถนาจะใช้อำนาจตามคำบอกของอารมณ์บรรดาพวกหัวหน้าตำรวจได้วาดภาพไว้ว่าจอห์นเคลลี่จะต้องเป็นคนผิดไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่สำคัญเท่าภาพที่เขาได้วาดไว้ในใจของเขาดังนั้นการจัดให้ตำรวจคอยติดตามรังควานจอห์นเคลลี่จึงได้กระทำกันต่อไปและการบุกรุกเข้าไปค้นบ้านของเคลลี่โดยไม่มีหมายค้นก็ดำเนินต่อไปเช่นกันเมื่อหมาป่าต้องการจะกินลูกแกะให้จงได้แล้วหมาป่าก็คงหาเหตุผลมาประกอบข้ออ้างในการที่จะขย่ำลูกแกะได้ในวันหนึ่งดังนั้นในที่สุดความภาคเพียรรังควานของตำรวจที่จะหาเรื่องแก่จอห์นเคลลี่ให้จงได้ก็ได้เรื่องสมปรารถนากล่าวคือในวันหนึ่งเมื่อตำรวจเข้าไปค้นบ้านเคลลี่ตามประเพณีที่เคยทำมาไม่ขาดสายแล้วเขาก็เจอถังไม้ใส่เนื้อเข้าใบหนึ่งในบ้านของเคลลี่และเพียงแต่ถังไม้ใส่เนื้อใบเดียวเท่านั้นก็เป็นการเพียงพอแล้วที่กรมตำรวจแห่งวิกตอเรียจะใช้เป็นเครื่องมือลากคอพ่อบ้านจอห์นไปเข้าคุกได้จอห์นเคลลี่ถูกจับโดยข้อหาของตำรวจว่าเขามีเนื้อไว้ในครอบครองโดยที่ทางตำรวจได้ลงความเห็นว่าคำตอบของเขาเกี่ยวกับการที่เขาได้เนื้อมาอย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่พอใจของตำรวจแต่สภาวะที่เป็นจริงนั้นร้านขายเนื้อกับบ้านของเคลลี่ตั้งอยู่ห่างไกลกันมากการออกไปซื้อเนื้อครั้งหนึ่งจึงจำเป็นจะต้องซื้อไว้เป็นจำนวนมากสำหรับจะเก็บไว้บริโภคได้เป็นสัปดาห์เหตุฉะนั้นจึงได้มีถังไม้ใส่เนื้อขึ้นในบ้านเคลลี่ผู้พิพากษาแห่งศาลท้องถิ่นคงจะตระหนักดีว่าการที่จอห์นเคลลี่ต้องข้อหาของตำรวจในคดีเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเป็นการสร้างเรื่องกันขึ้นมาในคดีเรื่องนี้เขาจึงถูกพิพากษาจำคุกเพียง6 เดือนถึงแม้ว่าในคดีที่จอห์นเคลลี่ได้ต้องข้อหาอย่างเลือนรางเต็มทีนั้นจะส่งเขาไปอยู่ในคุกเพียง6 เดือนก็ดีแต่ก็เท่ากับว่าเขาต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตทีเดียวการปฏิบัติที่เขาได้รับระหว่างอยู่ในคุกนั้นคงจะเป็นการปฏิบัติอันทารุณร้ายกาจเพราะว่าทั้งที่ในขณะที่เขาต้องคำพิพากษานั้นเขามีสุขภาพอันดีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่เขาก็ได้ถึงแก่กรรมภายหลังที่ออกมาจากคุกไม่นานด้วยเหตุที่สุขภาพได้เสื่อมโทรมลงอย่างมากในขณะต้องขังอยู่ในคุกเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วจอห์นเคลลี่จึงได้ขายที่นาของเขาเพื่อจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่เบาแรงกว่านั้นเขาได้ย้ายไปอยู่ในท้องที่อเวนเนลเพื่อจะจัดการเปิดโฮเทลขึ้นที่นั่นหลังจากการโยกย้ายไปอยู่ในท้องที่ใหม่ได้ไม่นานจอห์นผู้รักชาติและผู้ต่อสู้เพื่อที่จะให้เกาะไอแลนด์ของเขาได้รับอิสรภาพก็ถึงแก่กรรมความตายของเขามีต้นเหตุมาจากการที่เขามีถังไม้ใส่เนื้อไว้ในบ้านและทางการตำรวจไม่พอใจในคำตอบของเขาเท่านั้นการติดตามรังควานที่ผู้เป็นพ่อบ้านของครอบครัวเคลลี่ได้รับจากทางการตำรวจจนถึงถูกจับเข้าคุกและได้ตายลงเพราะผลแห่งการปฏิบัติอันทารุณที่ได้รับมาจากคุกนั้นไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าได้เพาะพืชแห่งความขมขื่นขึ้นไว้ในจิตใจของบรรดาสมาชิกแห่งครอบครัวเคลลี่เฉพาะอย่างยิ่งในพวกลูกชาย
ผู้ซึ่งมีน้ำใจบึกบึนแข็งแกร่งพอที่จะแสดงปฏิกิริยาออกมาโดยไม่หวั่นเกรงต่อพยันตรายใดๆอันที่จริงนั้นเน็ตเคลลี่พร้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่าขณะโจรเคลลี่ของเขาจะไม่ปรากฏชื่อลือชาขึ้นมาในประวัติศาสตร์เลยหากว่าหัวหน้าครอบครัวและครอบครัวเคลลี่จะไม่ถูกมองดูจากกรมตำรวจวิกตอเรียด้วยอคติและยุติธรรมหากว่าครอบครัวของเคลลี่จะไม่ได้รับการติดตามรังควานข่มเหงคะเนงร้ายจากทางการตำรวจเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าไม่มีหยุดยั้งและหากว่าพวกผู้ชายในครอบครัวเคลลี่จะไม่มีความชิงชังความอยุติธรรมจะไม่เป็นนักสู้อยู่ในสายเลือดและยอมรับการข่มเหงคะเนงร้ายโดยไม่ปริปากสักคำเดียวแต่เพราะมีวิญญาณแห่งอคติและยุติธรรมสิงอยู่ในกรมตำรวจวิกตอเรียเมื่อ70ปีมาแล้วและเพราะว่ามีชายเดินดินหาเช้ากินค่ำผู้มีจิตใจแข็งกล้าเช่นเคลลี่ผู้พ่อและเคลลี่ลูกชายอยู่ในเขตแคว้นวิกตอเรียสมัยนั้นจึงได้มีรอยมลทินสกปรกของกรมตำรวจวิกตอเรียตราไว้ในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียและได้มีคณะโจรเคลลี่หรือคณะวีรบุรุษเคลลี่ปรากฏนามโด่งดังในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียเช่นกันความตายของจอห์นเคลลี่ผู้ไม่มีความผิดเพราะเหตุได้เคยเป็นและยังเป็นชาวแอริสผู้รักชาติมิได้ช่วยให้การติดตามรังควานของตำรวจต่อครอบครัวเคลลี่ยุติลงการจากไปของจอห์นเคลลี่คงมีความหมายแต่เพียงว่าเขาได้ทิ้งภรรยาและบุตร8คนของเขาไว้ให้เป็นเหยื่อของการรังควานของตำรวจต่อไปโดยที่ตัวเขาไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือป้องกันได้เมื่อสามีได้ถึงแก่กรรมไปแล้วความคิดที่จะตั้งหลักอาชีพใหม่ด้วยการเปิดโฮเทลที่อเวนเนลก็เป็นอันต้องเลิกล้มไปหลังจากมรณกรรมของหัวหน้าครอบครัวนางเคลลี่พร้อมด้วยบุตรผู้กำพร้าบิดา8คนก็ได้โยกย้ายจากอเวนเนลมาพำนักอยู่ในท้องที่เกรตาซึ่งมีพี่น้องผู้ชายของนางมาจับจองที่ดินตั้งหลักแหล่งเลี้ยงชีพอยู่ที่นั่นครอบครัวเคลลี่ได้ตกลงพำนักอยู่ณตำบลที่มีชื่อว่าลำธาร11ไมล์ห่างจากเกรนโรวัน5ไมล์และห่างจากเบนนาล่า11ไมล์ณที่พำนักใหม่นั้นนางเคลลี่พร้อมด้วยบุตรชาย3คนและบุตรหญิง5คนต่างก็คิดอ่านประกอบการเลี้ยงชีพเยี่ยงพลเมืองทั้งหลายบ้างก็ไปเที่ยวรับจ้างทำงานบ้างก็ลงมือทำงานในที่ดินที่ได้ไปจับจองไว้สุดแต่ใครจะถนัดและเหมาะแก่งานชนิดใดเมื่อปราศจากหัวหน้าครอบครัวและต้องโยกย้ายที่พำนักใหม่ถึง2ครั้งก็เป็นที่เห็นได้ว่าครอบครัวเคลลี่จะต้องต่อสู้กับการตั้งหลักดำรงชีพในท้องที่ใหม่ด้วยความลำบากยากเข็นเพียงใดลำพังความลำบากยากเข็นที่มีอยู่โดยสภาพของมันเองพร้อมทั้งความขมขื่นที่ได้รับมาจากการได้สูญเสียสามีและบิดาของเขาไปก็นับว่าหนักหนาพอดูอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองยังคงติดตามไปเพิ่มความลำบากยากเข็นอันเขาไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบเรื่องใดขึ้นอีกไม่ว่าครอบครัวเคลลี่จะโยกย้ายไปอยู่แห่งหนตำบลใดสายตาของตำรวจวิกตอเรียก็จะคอยกราดติดตามเข้าไปทุกหนทุกแห่งดุดไฟฉายที่ส่องกราดหาเครื่องบินของศัตรูบนท้องฟ้าด้วยความประสงค์จะยิงให้ร่วงลงมาจนได้นับแต่ครอบครัวเคลลี่ได้ย่างเหยียบเข้าสู่เกรตาก็มีคำสั่งของท่านนายตำรวจนิคอลสันมายังตำรวจแห่งท้องที่ให้จัดการอัปเปหิพวกเคลลี่ออกไปเสียให้พ้นเขตแขวงพึงเป็นที่เข้าใจว่าในเวลาที่ท่านนายตำรวจใหญ่นิคอลสันออกคำสั่งให้จัดการอัปเปหิพวกเคลลี่นั้นเขาเหล่านั้นยังไม่เคยต้องข้อหาจากทางการตำรวจว่าได้เคยกระทำความผิดสถานใดเลยมิสเตอร์เคนเนลลี่ผู้บันทึกเรื่องนี้จะกล่าวว่าถ้าพูดในทางอุปมาแล้วก็เท่ากับทางการตำรวจได้เล่นพนันกับพวกเคลลี่โดยวิธีใช้ลูกเต๋าทวงเล่นกับเขาเพื่อจะปล้นอิสรภาพของพวกเขาให้ได้เมื่อเคลลี่ถูกบังคับให้เล่นการพนันกับคู่พนันซึ่งใช้ลูกเต๋าทวงเล่นกับเขาแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าความเป็นอยู่ของเขาภายหลังที่ได้โยกย้ายมาตั้งหลักแหล่งเลี้ยงชีพอยู่ณเกรตาจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแทบเลือดตากระเด็นสักเพียงใดเพราะว่าไหนจะต้องสารวนทำงานหาใส่ปากใส่ท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งและไหนจะยังต้องถูกติดตามรังควานหาเรื่องเอาผิดจากเจ้าหน้าที่
ไม่เว้นวายผู้บันทึกได้บันทึกไว้ว่าไม่มีสตรีคนใดในออสเตรเลียที่จะได้เคยตกเป็นเหยื่อแห่งการสบประมาททั้งโดยทางหนังสือและโดยวาจาและเป็นเหยื่อแห่งการถูกรังควานประหัตประหารอย่างป่าเถื่อนทารุณจากทางการตำรวจจากฝ่ายตุลาการจากบุคคลในกลุ่มชนชั้นปกครองและจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นปากเสียงของบุคคลเหล่านั้นเท่ากับมารดาผู้น่ารักของเน็ตเคลลี่ได้ประสบมาด้วยความชอกช้ำระกำใจอันสาหัสผลจากคำสั่งของนายตำรวจผู้ใหญ่ให้จัดการเอาเรื่องแก่ครอบครัวเคลลี่ให้จงได้นั้นนางเคลลี่และพวกลูกชายจึงโดนกล่าวหาและสบประมาทอยู่เนืองๆเป็นต้นนางเคลลี่เองเคยถูกศัตรูของนางกล่าวหาประจานอย่างเปิดเผยว่าทำการต้มเหล้าเถื่อนแต่นางก็ไม่เคยต้องข้อหาหรือมีคดีเกี่ยวแก่เรื่องเช่นนี้เลยการกล่าวหาอย่างเปิดเผยนั้นจึงมีความมุ่งหมายจะป้ายความร้ายให้นางต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองศัตรูของนางบางคนได้กล่าวหาประจานว่าที่บ้านของนางเป็นที่ซ่องสุมของเหล่าอาชญากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวิกตอเรียแต่ตามการสอบสวนค้นคว้าของมิสเตอร์เคนเนลลี่การปรากฏว่าบุคคลที่ชั่วชาติที่สุดเท่าที่จะได้เคยอุกอาจเข้าไปในบ้านของนางเคลลี่ก็มีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีนามว่าอเล็กซานเดอร์ฟิตแพทริกนายฟิตแพทริกคนนี้แหละที่เป็นตัวการส่งนางเคลลี่และผู้ไร้ความผิดอีก2คนเข้าไปเสวยทุกขเวทนาในคุกเป็นเวลานานนายฟิตแพทริกคนนี้แหละที่ได้เป็นตัวต้นเหตุคนหนึ่งส่งเน็ตและแดนเคลลี่ออกไปสู่ป่า